ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆรวมกว่า10แห่งครับเขาก็ร่วมกันนะครับจัดแคมเปญที่มีชื่อว่าถอดถอนสว250ท่านผ่านเว็บไซต์ change.org นะครับโดยเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนะฮะร่วมลงรายชื่อถอดถอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการร่วมกันศึกษาถึงประโยชน์ของสว.โดยนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจซึ่งกลุ่มนักศึกษาระบุว่ามีเพียงการโหวตให้นายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับที่เป็นหน้าที่ของสว.ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางนี้กลุ่มภาคีที่ว่านี่นะครับก็ประกอบไปด้วยมสว.คนรุ่นเปลี่ยนภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมเกษตรพยอมเก๊านะฮะกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการฟันเฟืองประชาธิปไตยอาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยขอนแก่นพอกันทีภาคีนักศึกษาสารยากลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มประชาคมมสว.เพื่อเสรีภาพ21ภาคีโดยเหตุผลที่ให้นะคะก็คือสว.250ท่านเนี่ยไม่ควรดำรงตำแหน่งสว.เพราะ1ที่มาไม่มีความชอบธรรมเหตุเพราะถูกเลือกโดยคณะรัฐประหาร2ไม่มีผลงานที่ทำเพื่อประชาชน3ใส่ร้ายนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมคืนแก่ประเทศและ4ภาษีของประชาชนไม่ควรสูญเปล่าเพราะความเห็นแก่ตัวของสว.250ท่านทั้งนี้นะคะก็เป็นข้อสรุปของมเกษตรนะคะที่ทำการล่ารายชื่อถอดถอนสว.250ท่านนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเรียกร้องประชาธิปไตยคืนสู่ประเทศไทยเพียงเท่านั้นแฮชแท็กค่ะสว.มีไว้ทำไมค่ะแล้วก็แฮชแท็กค่ะยุบสว.ค่ะประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19แล้วลงทะเบียนไปปรากฏว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันผ่านไปเดือนนึงแล้วเขาจะได้เงินในเดือนแรกที่เขาควรจะได้ด้วยหรือเปล่าหากว่าสิทธิ์นั้นเป็นไปตามที่ตรงกับทางกระทรวงการคลังได้มีการพิจารณานะครับคุณอุตมะสาวนายนก็บอกว่าผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทจำนวนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อยู่ทั้งหมด16ล้านคนผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว 10.6 ล้านโดยกระทรวงการคลังมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิส่วนใหญ่ไปแล้ว 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายนและวันที่30เมษายนจะมีการโอนเงินเยียวยาไปให้อีก 480,000 รายนะครับส่วนที่เหลือครับค่ะส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านรายนะคะจะเร่งโอนภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2563ให้เสร็จสิ้นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนรวมเป็น2เดือนจำนวน 10,000 บาทค่ะนะส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมนะฮะยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1ล้านรายโปรดให้มาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ 3.5 ล้านรายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์นะครับอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและก็ตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบโดยทันทีนะแต่ขออนุญาตนิดนึงเผอิญมีท่านผู้ชมเนี่ยพูดถึงประเด็นที่ว่าหลายท่านเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วมีปัญหาว่าระบบมันบอกว่าเลขบัตรประชาชนไม่ตรงทั้งที่เขาบอกเขามั่นใจว่าตรงและดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ซึ่งเข้าไปตกอยู่ในแคตตากรีนี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีทางที่จะให้เขามีโอกาสได้เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้คืออุทธรณ์ไม่ได้คือเหมือนว่าอุทธรณ์มันในระบบมันก็จะบอกผิดอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะฮะคือหลายท่านบอกว่ามีคนที่โดนลักษณะแบบนี้เยอะก็อยากให้รัฐเนี่ยผมคิดว่านะโดยเฉพาะกระทรวงคลังเนี่ยคุณอุตมะยิ่งเก้าอี้จะหลุดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะลองดูว่าในแต่ละกลุ่มที่มันมีปัญหาที่มีคนนำเสนอเข้าไปเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างนะครับแยกแยะออกมาเป็นกลุ่มแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยถ้าหนาจะจริงๆแก้ปัญหาได้ไม่ยากเลยนะฮะเช่นการไปดูไอ้เลขทะเบียนเนี่ยผมคิดว่าทะเบียนราษฎรมันสามารถดูได้ทันทีกระทรวงมหาดไทยมันปรับแก้ได้ทันทีแล้วมันจะได้ดำเนินการให้เงินถึงมือคนที่เขาต้องการที่ไม่ได้มีปัญหาว่าคุณถูกดีแคตตาไรซ์ไปเป็นอาชีพอื่นที่มีปัญหานะอาจารย์รู้ว่ามีคนเขาถึงเสนอบอกว่าต่อให้จ่าย 3,000 แล้วได้ทั่วถึงเขารับ 3,000 ก่อนแล้วได้เลยก็จริงจริงจ่าย 5,000 แล้วล่าช้าแบบนี้เขาลำบากเขาบอกนี้เลยก็ทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ทำแล้วนี่ใช่ไหมเขาทำโมเดลมาว่าจ่าย 3,000 จ่ายทุกคนรวดเดียวยังได้ถึงมือทุกคนมารอแบบนี้เขาไม่ไหวกระตุ้นเศรษฐกิจคือมันจะมีผลบวกต่อการใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นการเศรษฐกิจคือยังไงเงินที่ได้ไปต้อง
ไปใช้จ่ายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้จะบอกว่าได้เงินไปแล้วจะเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้ามันก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนใช้หมดต้องใช้ต้องใช้จริงๆนะครับทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับลงพื้นที่ไปหลายครั้งหลายคราไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เองก็รับข้อมูลจากส.ส.ในต่างจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะครับปรากฏว่าได้ข้อสรุปเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ประชาชนหิวประชาชนเดือดร้อนเยอะมากๆนะครับนาวาเอกอนุดิษฐ์นครทัพนายแพทย์ชลน่านสีแก้วแล้วก็คุณวัฒนาเมืองสุขก็ร่วมกันแถลงข่าวในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยโดยบอกว่ากรณีที่รัฐบาลพิจารณาต่อยุพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนทางทีมยุทธศาสตร์เนี่ยประเมินมาตรการเยียวยาภาคประชาชนการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยความล่าช้าครับเห็นว่าประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้นก็เลยขอเสนอเรื่องมาตรการเยียวยาและมาตรการคลายล็อกและมาตรการทางเศรษฐกิจด้วยนะครับคุณวัฒนาบอกว่ารัฐบาลต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงตามทะเบียนราษฎรให้เพียงพอโดยให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทและดำเนินการโดยเร็วเพราะว่าความหิวของคนนี่มันรอไม่ได้แล้วคุณวัฒนาบอกว่าสำหรับการผ่อนคลายมาตรการต้องคำนึงถึงด้านเศรษฐกิจแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อยนะครับหรือกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและควรเปิดให้เด็กได้เข้าเรียนนะเพราะตามหลักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในกลุ่มของเด็กเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็เสี่ยงน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับครับคุณวัฒนายังย้ำนะฮะว่าวันนี้หมดความจำเป็นที่จะบังคับใช้พรกฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้รัฐสามารถควบคุมโรคได้แล้วเหลือสถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเป็นเลขหลักเดียวนะครับโดยเพื่อไทยมองว่ารัฐบาลเนี่ยใช้พรกฉุกเฉินเป็นเครื่องมือทางการเมืองนอกจากนี้นะคะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ก็ระบุว่ากลุ่มอาชีพเกษตรกรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นกันพรรคเพื่อไทยจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเยียวยาเกษตรกรรายครัวเรือนค่ะและตัวเลขที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์คือ 35,000 บาทต่อเดือนด้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะก็ระบุว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมค่ะได้เยียวยาตามสิทธิ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย 2,000 บาทต่อรายเนี่ยจึงเห็นว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยแต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเนี่ยรัฐควรดึงคนที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเช่นกันกราบเถอะฮะครับครับแม้ว่าสคบรวบอำนาจแล้วเนี่ยขอความกรุณาท่านนายกสเปนไทม์สักวันหนึ่งได้ไหมเชิญรัฐมนตรีในทุกกระทรวงปลัดในทุกกระทรวงมานั่งคุยกันว่ายังมีใครที่ตกหล่นอยู่อย่างพม.นี่ด้วยขออภัยนะหายหัวไปเลยแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วผมว่าท่านนายกเองก็ไม่ยอมที่จะไปกระตุ้นใหหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลที่ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้ทำงานนะอันนี้ท่านต้องยอมรับว่าท่านบกพร่องนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปนสักวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์ก็ได้ที่ท่านไม่ทำงานนะฮะเสียสละสักวันหนึ่งเรียกพวกนี้มาคุยดินะฮะแล้วท่านก็เปิดเฟซบุ๊กดูข้อมูลนิดนึงว่ามันมีใครในสังคมเนี่ยที่มันขาดตกบกพร่องไปเราพูดถึงผู้สูงอายุผู้พิการใช่ไหมคนไร้บ้านเราพูดถึงเด็กที่ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะเรียนหนังสือไม่ได้แล้วขาดแคลนอาหาร 200,000 รายนี่คือปัญหาที่เราไม่ได้พูดนะมันมีงานวิจัยมันมีอะไรข้อมูลเต็มไปหมดเลยท่านนายกใส่ใจแล้วก็เรียกพวกนี้มาคุยกันสักนิดนึงนะฮะว่าให้ทำงานหน่อยนะครับแล้วพอท่านช่วยทุกคนพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลที่สำคัญที่สุดเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองผมไม่เข้าใจว่าทำไมท่านไม่ทำคำถามก็คืออาจจะมีคำถามที่มากกว่านั้นอาจารย์เคยพูดเงินมีอยู่เท่าไหร่เงินมีอยู่จริงๆไหมไงกำลังนับอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วกู้ก็กู้มหาศาลนะก็ไม่แปลกอาจารย์ไม่รู้ไงว่าใช้จ่ายอะไรยังไงแล้วถ้าชัดเจนนะอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเพื่อที่จะเยียวยาความเดือดร้อนเราต้องใช้เงินเท่านี้ตอนนี้คุณมีเงินอยู่ในมือเท่านี้ถูกไหมฮะแล้วขาดอยู่เท่าไหร่พูดเลยแจ้งให้เป็นแบบนั้นไงคะอาจารย์ถ้าพูดเลยผมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอาจารย์คนมีสตางค์ประชาสังคมต่างๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพื่อมันบรรเทาทุกข์ของคนในร่วมชาติเนี่ยได้ด้วยกันไม่ใช่ใช้ระบบบริหารแบบนี้แล้วขอโทษนะครับแล้วให้คนมาตีกันอย่างคนฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าตายเพราะท้องหิวจริงหรือเปล่าคืออย่างนี้คุณมีแต่จะสร้างความขัดแย้งในบ้านเมืองนี้ไปเรื่อยๆครับพรรคเพื่อไทยเองก็มีการเสนอเรื่องของที่จะเปิดประชุมรัฐสภานะครับเพื่อที่จะให้พิจารณาเรื่องของการใช้งบประมาณภายใต้พรกฉุกเฉินนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาโควิด-19 ด้วยนะครับทางคุณสุทินคลังแสงครับก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับที่บอกว่าวิปรัฐบาลเนี่ยมีมติไม่ให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญคุณสุทินรู้สึก
ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเพราะคาดแบบนี้อยู่แล้วมาแต่ต้นว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะจะต้องหนีสภาอยู่แล้วคำถามก็คืออย่างนี้ค่ะคือหญิงเคยถามคุณสุทินในตอนที่ดำเนินรายการกับเพจของคุณหญิงสุดารัตน์คือมันใช้เสียงแค่247และณวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ213เขาขาดอีกเพียงแค่33เสียงซึ่งหมายความว่า33เสียงเนี่ยรวมสวด้วยก็ได้รวมสสฝ่ายรัฐบาลด้วยก็ได้สสก็ได้เลยสวก็ได้เลยได้ผมนึกว่าไม่เกี่ยวได้ตอนนี้เนี่ยคำถามก็คือสิ่งที่คนออกมาพูดว่ามีไว้ทำไมเนี่ยขอถอนสวเนี่ยนี่ไงคือสปิริตคือการเปิดวิสามันคือเพื่อทบทวนติดตามการใช้งบประมาณปี63ถูกไหมคะและให้รอบคอบและต้องรอด้วยใช่ไหมเรื่องของการแปรพวกงบประมาณต่างๆเนี่ยที่คุณจะต้องเร่งเอามาใช้เพื่อเยียวยาคนคุณก็ต้องรอสภาถูกไหมตรงนั้นใช่ก็ถ้าเขาฝ่ายค้านเสนอให้เร่งทำคุณไม่เร่งขึ้นมาแล้วมันจะได้มีเงินไปใช้ทั้งที่ห้องประชุมประธานก็บอกว่าสามารถจัดโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ประชุมได้แน่นอนครับนึกออกไหมคะแต่ก็ไม่ผิดคาดก็คือไม่มีการเปิดวิสามันเป็นที่แน่ชัดแล้วคาดไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ให้เปิดแน่นอนนะครับทางคุณสุทินบอกว่าเสียโอกาสเสียได้โอกาสที่ประชาชนจะได้สะท้อนความทุกข์ยากแล้วก็ข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลตลอดจนการตรวจสอบการทำงานในวาระพิเศษนี้เรื่องสำคัญต่างๆรัฐบาลควรนำมาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะตรวจสอบอย่างทันการแล้วก็ทันเวลาแต่กลับเดินหน้าทำไปโดยลำพังจะเข้าสู่สภาให้ตัวแทนของประชาชนตรวจก็ต่อเมื่ ผ่านไปแล้ว1เดือนเสร็จนะครับก็คือการรอสภาเปิดในช่วงเวลาปกติอย่างนี้เรียกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่หรือปล่อยให้อ้อยเข้าปากช้างไปแล้วก็เอาคืนได้ยากส่วนข้ออ้างที่ว่าเกรงว่านะครับการประชุมจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดตนเห็นว่าเป็นการฉวยโอกาสเอาโควิดเป็นข้ออ้างเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากฝ่ายค้านและประชาชนและหากโควิดนะครับยังคงอยู่แบบนี้ไปอีก1ปีก็จะไม่มีการประชุมสภาอีกปีเลยใช่ไหมแล้วที่ท่านวิปรัฐบาลบอกไงว่าใครจะรับผิดชอบโทษนะครับคนที่ทำให้แพร่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยนะฮะยังไม่เห็นรับผิดชอบพวกคุณก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรทำไมจะต้องมาเดือดร้อนกับความรับผิดชอบที่ประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะกลับมาบอกว่าอุ้ยถ้าพวกคุณประชุมกันใครจะรับผิดชอบโทษนะครับคนทำแพร่รับผิดชอบอย่างคุณไปแก้ปัญหาเรื่องกองทัพเงียบไปเลยเงียบไปเลยก็นั่นแหละเงียบไปตั้งแต่โคราชแล้วนะฮะบอกเรื่องเก่าค่ะเรื่องเก่าโอเคนะฮะเรื่องเก่าพูดไม่ได้นี่ส่วนคำถามจากประธานวิปรัฐบาลนะคะที่บอกว่าถ้าเปิดสภาแล้วเนี่ยเชื้อโควิดจะกระจายใครรับผิดชอบงั้นผมขอถามกลับค่ะให้คิดว่าคนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีจะกินเนี่ยรัฐบาลจะรับผิดชอบได้หรือไม่อันนี้คุณสุทินก็ฝากถามรัฐบาลนะคะ